คมอาเซียนควิซจากรายงานดัชนี Happy Planet Index ประเทศใดในอาเซียนคือแชมป์ประเทศที่มีความสุขและยั่งยืนที่สุดศูนย์วิจัยอิสระ New Economic Foundation ในประเทศอังกฤษได้รายงานดัชนี HPI หรือ Happy Planet Index ที่สร้างขึ้นเพื่อหาว่าประเทศใดคือประเทศที่มีความสุขและยั่งยืนที่สุดในโลกโดยคิดคำนวณจากความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศนั้นๆอายุเฉลี่ยประชากรความไม่เท่าเทียมและความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมค่ะและประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีความสุขแบบยั่งยืนที่สุดในโลกจาก140ประเทศก็คือคอสตาริกาเม็กซิโกและโคลัมเบียตามลำดับส่วนประเทศไทยเรานั้นติดอยู่ในอันดับที่สูงไม่ใช่น้อยเลยนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังแพ้ประเทศหนึ่งที่ถือว่าติดอันดับสูงที่สุดในอาเซียนโดยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่5ของโลกขอเสียงปรบมือให้แก่ประเทศเวียดนามค่ะThank you.